ฮอนเต็ดแมนชั่นบ้านชวนเฮี้ยนผีชวนฮาเป็นหนังผีที่เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีครับก่อนที่จะรับฟังเราบ่นฝากกระทืบไลค์ต่อย Subscribe และทุบกระดิ่งให้แตกไปเลยนะครับก็สัปดาห์นี้ครับก็มีหนังผีเข้ากันถึง2เรื่องด้วยกันครับก็เป็นการไฟกันระหว่าง Insidious กับ Haunted Mansion ที่บอกตามตรงนะครับผมอยากที่จะดู Haunted Mansion มากกว่าครับถ้าว่ากันแค่ดูเทรลเลอร์นะผมว่าเทรลเลอร์ตัว Haunted Mansion เนี่ยมันดูน่าสนใจมากกว่าในช่วงเวลานี้ครับ Haunted Mansion ครับเป็นหนังสยองขวัญแฟนตาซีแนวผจญภัยครับของดิสนีย์อีกครั้งที่เรียกได้ว่าช่วงนี้ดิสนีย์มึงต้องกู้ความแบบศักดิ์ศรีของมึงกลับมาด้วยเพราะว่าหลังๆเนี่ยหนังมึงเจ๊งไปหลายเรื่องมาก Haunted Mansion ครับเป็นหนังที่แบบโอ้เล่าบรรยากาศได้ค่อนข้างดีนะคือบรรยากาศต้นเรื่องไปจนถึงแบบปลายเรื่องเนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะแบบคอนสแตนต์ค่อนข้างที่แบบคงเส้นคงวาได้ดีคือแบบมีความลึกลับแล้วก็มีความแบบแฟนตาซีแล้วก็น่าตื่นเต้นน่าค้นหาอยู่ตลอดทั้งเรื่องครับพอขึ้นชื่อว่าเป็นหนังของดิสนีย์เนี่ยเราก็น่าจะคาดหวังไว้ว่ามันเป็นหนังที่แบบเด็กดูได้เว้ยถึงแม้แบบมันจะเป็นหนังผีอะไรแบบเนี้ยซึ่งหลังจากที่ผมดูจนจบแล้วเนี่ยตัว Haunted Mansion เนี่ยสามารถที่จะทำออกมาได้แบบขายเด็กดูก็ได้เว้ยหรือแบบผู้ใหญ่มันก็ดูได้เหมือนกันน่ะสนุกไปกับมันได้เว้ยไม่จำเป็นที่จะแบบต้องเป็นหนังแบบหนังผีเด็กที่แบบผู้ใหญ่ดูแล้วแบบไม่จอยเลยแบบนี้คือที่ผมว่าเด็กดูได้เนี่ยเพราะว่าไอ้ตัวผีอ่ะมันไม่ได้น่ากลัวครับมันไม่ได้แบบตาถลนออกมาแม่งเลือดไหลหรือแบบมีเลือดสาดอะไรแบบนี้เหมือนแบบ Evil Dead Rise อะไรแบบนี้ไม่ใช่เว้ยพอเป็นหนังดิสนีย์เนี่ยมันก็ทำออกมาดูซอฟต์นิดนึงแบบเด็กดูได้แบบผีมันก็ดูแบบดูแฟนตาซีดูแบบดูเป็นผีแม่งดูมีความเป็นเด็กไม่ได้แบบดูเรียลเหมือนดูเหมือนแบบ Insidious อะไรแบบนั้นเว้ยซึ่งก็ไม่ต้องเป็นห่วงเว้ยว่าผู้ใหญ่แม่งจะเข้าไปดูแล้วแบบโอ้โหหนังแม่งเด็กจิ๊บจอยตลกโป้งอะไรแบบเนี้ยคือผู้ใหญ่มันก็ดูได้เว้ยเพราะว่าผมคิดว่าในแง่บทแล้วก็ในการเล่าเรื่องเนี่ยตัวหนังมันทำออกมาให้แบบผู้ใหญ่มันดูได้ดูแล้วแบบดูแล้วไม่คิงดูแล้วแบบโอ้ยมันหมดยุคของกูแล้วเว้ยกูต้องดูแบบ Insidious ไม่เว้ย Haunted Mansion ทำให้ผู้ใหญ่ดูได้เหมือนกันครับซึ่งผมว่าเฮ้ยมันค่อนข้างที่จะหายากนะเว้ยที่แบบหนังสักเรื่องหนังผีสักเรื่องเนี่ยที่จะทำให้แบบเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีคือถ้าเด็กอยากจะดูเนี่ยผู้ใหญ่ก็เข้าไปดูได้เข้าไปดูในโรงแบบซื้อตั๋วไปดูพร้อมกันแบบเป็นครอบครัวได้เว้ยหรือแบบ Insidious ที่แบบไอ้เหี้ยผู้ใหญ่มันเข้าไปดูได้คนเดียวอ่ะมึงจะพาแบบไอ้เหี้ยลูกมึงเข้าไปดู Insidious ด้วยแม่งดูไม่ได้เว้ยเด็กแม่งแบบกลัวขี้หดตดหายหมดอะไรแบบเนี้ย Haunted Mansion ครับถ้าถามถึงตัวผีที่ออกมาเนี่ยผมคิดว่าโอ้ตัวผีทำออกมาได้แบบ CG เนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างที่แบบโอ้ดูได้แบบไม่ขัดตานะถึงแม้มันจะมีความเป็นแบบแฟนตาซีดูไม่เรียลแต่แบบตัวผีเนี่ยมันทำออกมาได้แบบโอเคค่อนข้างโอเคเลยอาจจะเป็นเพราะว่าหนังเนี่ยแม่งทำออกมาแบบดูเป็นการ์ตูนอะไรอยู่แล้วเราก็เลยแบบเราไม่ต้องไปจริงจังอะไรกับมันมากไม่จำเป็นต้องเหมือนแบบอินซีเดียที่แบบโอ้ตัวผีมันจะต้องแบบดูมีความเรียลดูเป็นความมนุษย์อะไรแบบนี้นะซึ่งสิ่งที่ผมชอบสำหรับ Haunted Mansion เนี่ยก็คงจะเป็นการที่ตัวหนังเนี่ยสามารถที่จะสร้างภาระผูกพันของตัวละครแต่ละตัวให้เข้ากับไอตัวบ้านร้างตัวคฤหาสน์ร้างนี้ได้เว้ยมันไม่ได้ดูแบบหนังบางเรื่องที่แบบจับตัวละครนี้แม่งยัดเข้ามาในบทดื้อเลยซึ่งหนัง Haunted Mansion เนี่ยสามารถทำได้อย่างที่ผมบอกครับ Insidious กับ Haunted Mansion สัปดาห์นี้เนี่ยถ้าแค่ดูเทรลเลอร์แล้วแบบวัดกันว่าอยากจะดูเรื่องนี้เพราะแค่ดูตัวอย่างเนี่ยผมเลือกที่จะดู Haunted Mansion ครับเหตุผลก็คือไอตัวเทรลเลอร์ของ Haunted Mansion เนี่ยมันมีความแบบดูแฟนตาซีกว่ามันดูน่าดูกว่าแค่นั้นเลยครับสำหรับผมพอไปดู Insidious เทรลเลอร์เนี่ยผมว่าเฮ้ยดูแล้วแบบเปื่อยๆว่ะดูไม่ค่อยน่าสนใจเว้ยถ้าแบบถ้าเทียบช่วงเวลานี้เนี่ยผมอยากได้ความแบบแฟนตาซีมากกว่าผมก็เลยเลือกที่จะดู Haunted Mansion ก่อนพอจุดมุ่งหมายผมที่แบบอยากจะเข้าไปดูแฟนตาซีของหนังเนี่ยซึ่งก็ไม่ผิดหวังเว้ย Haunted Mansion แม่งทำได้เผลอๆแม่งแบบจะมากกว่าที่ผมคาดหวังเอาไว้อีกนะหนังแม่งแบบโอ้โห go hard or go home มันคือแบบเฮียหนังแม่งแบบประจนภัยมากกว่าที่ผมคาดเอาไว้เยอะเลยเว้ยยิ่งหลังๆนี่แม่งแบบโอ้โหหนังแม่งแบบเรื่องที่แบบกูไม่กักอะไรเฮียกูปล่อยหมดเลยแล้วกันความแฟนตาซีความบ้าคลั่งของหนังหนังแม่งแบบตอนท้ายแม่งแบบวายปวกมากแม่งแบบอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเว้ยตอนท้ายเรื่องนี้แบบแม่งแบบประจนภัยมากกว่าที่ผมคิดไว้อะประมาณนี้เลยเว้ยผีแม่งแบบออกมายุ่ยเยี่ยเต็มไปหมดเฮียคือแบบหันไปทางไหนแม่งก็มีแต่ผีอะไรแบบเนี้ยเรียกได้ว่าไอ้เหี้ยคนที่แบบไปดูหนังผีแล้วแบบไอ้เหี้ยที่แม่งบ่นว่าไหนว่าผีกูไม่เห็นจะมีเลยแม่งมีแต่แบบตุ้งแช่หนังเรื่องนี้ไม่ใช่ครับ Haunted Mansion นั่งแบบมึงอยากจะดูผีใช่ไหมไอ้เหี้ยนี่ไงผีไอ้สัตว์มึงดูไอ้เหี้ยแม่งเยอะแยะไปหมดเลยเว้ยรับรองได้ว่า Haunted Mansion มึงแบบมึงได้ดูผีมึงได้เห็นแน่นอนมึงไม่ใช่แบบไอ้เหี้ยไปดูหนังแล้วแบบไอ้เหี้ยไหนว่าผีไอ้สัตว์กูดูทั้งเรื่องแม่งโผล่มา2รอบแล้วแบบเนี้ยไม่ใช่เลยเว้ยหนังเรื่องนี้มึงแบบแน่นอนมึงเข้าไปมึงได้เห็นเว้ยก
็ Hunted Mansion ครับสำหรับดูบาบทครับผมให้คะแนนอยู่ที่7เต็ม10ครับโอ้โหถามว่ามันจะน่ากลัวเกินไปไหมสำหรับบางคนที่แบบก็อยากดูแต่แบบไม่กล้ากลัวแม่งแบบน่ากลัวเกินไปผมว่าไปดูได้ครับหนังแม่งออกแนวแบบบันเทิงไซไฟมากกว่านะไม่จำเป็นที่ต้องแบบโอ้กลัวจนกิ้วตดหายแบบเนี้ยต้องปิดตาดูอะไรเงี้ยไม่มีเว้ยหนังแม่งแบบดูเอาบันเทิงดูเอาแบบดูเอามันได้มากกว่าถามว่ามีตุ้งแช่มากไหมผมว่ามันก็มีแหละเว้ยแค่ตามภาษาหนังผีแต่ว่าก็พอจะรับรองในหนึ่งเพราะว่าความเป็นดิสนีย์เนี่ยตุ้งแช่แม่งได้แบบแม่งไม่ได้แบบน่ากลัวผีแม่งไม่ได้แบบโผล่มาตุ้งแช่ตรงหน้าจอแล้วแบบหน้าเละๆอะไรแบบเนี้ยแม่งจะเป็นออกแนวแบบอารมณ์แบบผีเด็กแบบหน้าเงี้ยแบบเข้าใจไหมแม่งผีดิสนีย์อ่ะมึงแบบผีมันจะแบบดูเป็นความแบบเป็นผีการ์ตูนนิดนึงอ่ะมันไม่ใช่บินผีแบบอินซีเดียสที่แบบแม่งเลียวมากแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นแบบเสียงซะมากกว่าครับที่แบบมันค่อนข้างจะดังเว้ยอาจจะทำให้เราแบบตกใจได้หนึ่งซึ่งมันก็เป็นตกใจที่แบบไม่ได้น่าเกลียดอะไรเว้ยก็สรุปง่ายๆเลยครับใครที่อยากจะได้แบบบรรยากาศเรียวๆน่ากลัวน่ากลัวหลอนๆคุณไปดู Insidious ครับ Haunted Mansion ไม่ใช่หนังของคุณครับคุณข้ามไปได้เลยแต่ถ้าใครที่อยากจะดูหนังที่แบบโอ้ยแม่งแบบวายป่วงวุ่นวายบันเทิงฮาทุก5นาทีไอ้เหี้ยถึงแม้มันแบบจะฮาบ้างไม่ฮาบ้างนะแต่ก็แบบพอกุบกิบไปได้คุณไปดูเลยครับ Haunted Mansion ผมแนะนำก็ก่อนไปผมฝากกดไลค์Subscribe และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ดูบทด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามกันต่อที่ TikTok ดูบทด้วยนะครับสวัสดีครับ